มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลทนไม่ไหวพูดชัดยายสมควรยอมบอกความจริงวันที่21กันยายน2563นายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลเปิดเผยว่าคลิปเสียงนี้จะเป็นการเชื่อถือได้หรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ต้องนำไปพิสูจน์ว่าเรื่องราวที่พูดไปเป็นไปได้ขนาดไหนค่ะส่วนประเด็นที่พ่อกับแม่น้องชมพู่นั้นขึ้นเขาไปตอนตีหนึ่งวันที่12พฤษภาคม63ตามที่ผู้ใหญ่บ้านบอกในคลิปนะคะวันนั้นป้าแตนไปที่บ้านน้องชมพู่ช่วงเช้าพบกับยายสมควรบอกว่าแม่ขึ้นไปหาน้องชมพู่ยังไม่กลับลงมาค่ะลุงพลบอกอีกว่าถ้าคลิปนี้มีมูลความจริงคงต้องเป็นเรื่องที่ทางตำรวจนั้นสืบหาความจริงกันต่อไปขณะเดียวกันตนเองฟังคลิปแล้วคิดว่าคนพูดไม่น่าจะพูดเพราะว่าถูกบังคับนะคะไม่น่าจะตอบแบบรำคาญแต่พูดออกมาจากความรู้สึกค่ะขณะเดียวกันประเด็นที่มีคนบอกว่าคนร้ายอยู่ในบ้านนั้นหมายความว่าอย่างไรคงต้องไปถามคนที่พูดค่ะโดยในวันศุกร์ที่25กันยายน63หากว่าหมอปลามาหาที่บ้านก็คงต้องไปหาผู้การจังหวัดเพื่อมอบคลิปเสียงพร้อมหมอปลานะคะเพราะพิสูจน์ความจริงได้กระจ่างชัดค่ะส่วนกรณีเพจ Facebook หมอปลาช่วยด้วยเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาของหญิงกับชายคนหนึ่งที่มีเสียงคล้ายกับนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกอกนะคะโดยเนื้อหาการสนทนานะคะจะเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือไม่นั้นทีมข่าวเดินทางไปที่หมู่บ้านกกอกได้พูดคุยกับนายม็อกนามสมมติพยานลุงพลในฐานะคนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะเปิดเผยว่ากรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมามีการพูดคุยทำนองที่ว่าแม่น้องชมพู่ขึ้นเขาไปตอนตีหนึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคม63เพื่อตามหาน้องชมพู่เพียงลำพังส่วนตัวไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เพราะว่าเริ่มค้นหาชมพู่ในช่วงสายแล้วมีการค้นหาคนละทางไปทางอ่างกบไม่ได้ขึ้นไปยังเส้นทางเจอน้องชมพู่และไม่ได้แวะบ้านน้องชมพู่จึงไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือไม่ค่ะแต่ภายหลังวันที่12พฤษภาคม63นั้นตนได้ยินชาวบ้านพูดคุยกันหนาหูว่าพ่อแม่แอบไปหาลูกที่ภูเหล็กไฟเพียงลำพังซึ่งไม่รู้ว่าไปถึงไหนดังนั้นหากย้อนดูคำสัมภาษณ์เก่าที่แม่น้องชมพู่เคยพูดเอาไว้ก็จะรู้ว่าเคยพูดจริงว่าไฟส่องกบแบตหมดค่ะส่วนเรื่องที่ตาชายมีการพูดลักษณะทำนองที่ว่าคนร้ายคือคนในบ้านนั้นนายม็อกบอกว่าตนเองไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะไม่รู้ว่าตาชายต้องการสื่อสารถึงอะไรและถ้าหากพูดไปก็จะสร้างความเดือดร้อนรวมถึงทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นขอไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ